วัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะมีความพยายามที่จะเดินหน้าร่างรถแมพเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยกองทัพบกที่เห็นว่าน่าจะให้กอรมน.มีบทบาทเป็นคนกลางในการประสานงานกับภาคประชาสังคมเสริมสร้างกระบวนการสันติภาพให้เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะแต่ขณะนี้ดูแล้วมีแนวโน้มว่ากระบวนการที่จะสานต่อให้เกิดสันติภาพคงจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่เพื่อทำนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นสำเร็จค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะในวาระครบรอบ1ปีของการลงนามข้อตกลงพูดคุยสันติภาพเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาโต้ซัมซามินฮัชชิมได้แสดงปาฐกถาพิเศษที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดปัตตานีกล่าวถึงการพูดคุยสันติภาพที่สะดุดหยุดลงเป็นผลจากความเห็นต่างในข้อเสนอของขบวนการ BRN พร้อมคาดหวังการพูดคุยครั้งใหม่จะเดินหน้าต่อได้หลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ขณะที่ว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ยืนยันการพูดคุยสันติภาพเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องเดินหน้าต่อแต่จะปรับเปลี่ยนวิธีการที่ใช้ในการพูดคุยผมเห็นว่าวิธีการที่พูดคุยเสียงดังอย่างที่เป็นที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ผลนะครับการพูดคุยมีรายละเอียดมีประเด็นที่อ่อนไหวอีกมากมายนะครับซึ่งบางเรื่องเนี่ยไม่ควรจะเปิดเผยมาในก่อนเวลาอันสมควรนะครับแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่จะเอาคณะกรรมการชุดใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยซึ่งมีปัญหาอื่นที่ต้องทำอีกตั้งเยอะแยะแล้วก็ไปติดอยู่กับปัญหานี้เราสามารถที่จะใช้ชุดเล็กเข้าไปทำงานในรายละเอียดนะครับในงานที่เป็นอะไรฮะเป็นกราวเวิร์กเป็นเลกเวิร์กต่างๆพวกนี้นะฮะขึ้นมาก่อนได้นะครับแล้วถึงก็ค่อยทยอยขึ้นมานายทหารในกองทัพบกคนหนึ่งเปิดเผยฝ่ายอำนวยการของกองทัพอยู่ระหว่างการศึกษาโรดแมปหรือเส้นทางเดินในการสร้างสันติภาพของกองทัพภาคที่4ให้กรมน.มีส่วนร่วมในขบวนการสร้างสันติภาพประสานการทำงานกับภาคประชาสังคมในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและแนวทางการสร้างสันติภาพหนุนเสริมการทำงานของคณะพูดคุยสันติภาพและหาผู้ประชาการฐานบกเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.พิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นแนวทางร่วมสร้างสันติภาพของกองทัพซึ่งตลอดช่วงการพูดคุยที่ผ่านมาเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกองทัพและฝ่ายการเมืองที่ไม่ยอมให้กองทัพมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางในการพูดคุยเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน